น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮจีนใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เจอน้องมิวด้วยน้องมิวก็รู้เป็นน้องรู้จักกันอยู่แล้วดำน้ำกันบ้างครับก็ยินดีกับน้องครับว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ของไฮจีนครับครับครับวันนี้ละครออนแล้วใช่วันนี้วันแรกเลยครับเพลิงบุญนะฮะเสร็จงานแล้วกลับบ้านไปดูกันนะ20:20นะครับช่อง3จริงก็เป็นละครแนวแซ่บๆแนวที่ต้องมันต้องรุนแรงอยู่แล้วตามเรื่องราวนะครับแล้วก็แต่ก็แซ่บแบบมีสาระนะครับคือเราก็สอนการใช้ชีวิตคู่สอนการอยู่ยังไงให้ราบรื่นให้ปกติสอนการหักห้ามใจตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งที่ว่าทุกคนอาจจะเคยเจอหรือเคยประสบในชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกเรื่องถ่ายก็คาดหวังหมดนะครับอันนี้ก็จริงๆเป็นครั้งแรกกับช่อง3ก็ครั้งแรกหลายอย่างเลยเปิดซิงเลยทั้งเจนนี่เบลล่าพี่เติมภูมิกับพี่จ๋ายศินีทุกคนเลยก็คิดว่าครั้งแรกก็อยากให้มันดีนะครับก็หวังว่าจะดีครับครับเหรอใช่ไหมเห็นไอจีนางไปเที่ยวครับก็คุยกันในกลุ่มตลอดนะเลยมีกลุ่มเพลิงบุญอยู่ก็จะบอกว่าคนโดนหนักแน่เป็นผมกับเจนนี่ก่อนเจนนี่เราหนีไปอยู่เกาะหรือไปไหนกันสักพักไหมอะไรเงี้ยช่วงละครแอร์นะครับเพราะว่าน่าจะโดนหนักแน่นะฮะเพราะว่าคนคงไม่ชอบไปแล้วผู้ชายเจ้าชู้อะไรเงี้ยมาในคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับตั้งรับไว้ยังไงกันแต่ก็อาจจะเกี่ยวกับว่ามันต้องมีกระแสอะไรมาจริงก็โดนมาแล้วนะฮะไม่รู้ทำไมได้รับบทอารมณ์อย่างนี้บ่อยใช่ไหมฮะอย่างเรื่องที่แล้วกับดักเสน่หาก็ประมาณนี้นะครับก็จะโดนเหมือนกันแต่คนเชียร์ก็มีสองฝั่งคือคนเราก็หลายความคิดใช่ไหมฮะก็ดูให้สนุกแล้วกันครับอย่าคิดมากจริงบทเจ้าชู้นี่ไม่ใกล้เคียงกับตัวเราเลยใช่ไหมฮะตอบให้ดูดีวะเนี่ยก็คงนักแสดงก็เล่นได้หมดทุกบทบาทเออครับแต่ก็มันมีบทที่ถนัดไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ทำไมว่าเล่นหมดอย่างนี้แล้วมันจะมักจะได้รับฟีดแบคที่ดีอะไรเงี้ยครับก็ครับจริงก็ตั้งแต่สมัยสงครามนางฟ้าที่ก็เจ้าชู้จัดอะไรเงี้ยครับไม่รู้ทำไมเล่นบทประมาณนี้แล้วจะดีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเราศึกษาอะไรอย่างนี้แล้วก็นิดนึงแล้วกันอ่านนิดเดียวครับชีวิตจริงเลยฮะอะไรนะอันนี้ดีกว่าชีวิตจริงก็ไม่ขนาดนั้นครับเราก็ผู้ชายทุกคนคงมีความเจ้าชู้ในตัวนะแต่อยู่ที่ว่าสถานะเราเป็นยังไงมีแฟนหรือยังแต่งงานหรือยังอะไรก็ต้องดูความเหมาะสมถ้าไม่แน่ใจไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งไปแต่งยังไปผูกมัดกับใครแต่ถ้าเกิดผูกมัดแล้วแน่ใจแล้วก็ต้องทำตัวให้ดีนะครับก็เขาก็อยากดูกันนะครับเป็นละครแนวแซ่บๆแล้วก็เหมือนกับเป็นนางเอกใหม่ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนปกติจะเล่นกับบีเยอะกับนุ่นเยอะอะไรเงี้ยครับก็เอ้ยเล่นกับน้องเจนี่กับเบลล่าจะเป็นยังไงเรื่องราวเป็นบทประพันธ์เก่าด้วยอย่างเวอร์ชันก่อนที่มีพี่นกชัดชัยพี่เก๋ที่เสียชีวิตไปนะฮะพี่หน่อยบุษกรและพี่แอนเนี่ยก็แรงแล้วก็สนุกมากเขารอคอยว่าเออเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้เป็นไงคะเรื่องก็เหมือนเดิมครับเรื่อยๆคุยกันไปก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจากที่ตอบไปคราวที่แล้วก็แป๊บเดียวเองไม่กี่วันเองก็เหมือนเดิมครับฮะไม่มีครับปกติก็ดูคิวละครเป็นหลักเพราะตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องกาผลมาขอรับทึกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามีความรักก็ต้องทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคือปกติชีวิตเราประจำวันมันก็สุขอยู่แล้วไม่ได้ทุกข์อะไรนะถ้าจะมีก็คงต้องเพิ่มความสุขให้กับเราอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแล้วก็แบบโอ้ยมาทุกข์มาดราม่ามาทะเลาะกันก็ไม่มีดีกว่าไหมอยู่ดีๆมันก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำท่าชี้หน้าอีกแล้วไม่เอาเหมือนเดิมครับเพราะผมว่าจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหงาไม่ได้เป็นคนแบบว่าขาดแฟนไม่ได้อยากมีแฟนก็อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เหงาอะไรปกติครับชวนทุกคนครับเพราะเราก็อยากจะให้ละครแบบดังอะไรอย่างนี้อย่ามาล่อหลอกฉันจริงอยากให้ทุกคนอินนะครับเพราะดูแล้วอินคือเขาบอกว่าถ้าดูแล้วโดนว่าโดนทุเรียนอะไรเงี้ยคือดีใช่ไหมฮะก็แสดงว่าดูแล้วเราก็อาจจะแสดงได้ทำให้ผู้ชมอินได้อะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนดูแล้วจะอินครับเกลียดได้ครับเพราะว่าเขาเกลียดในคาแรคเตอร์หรือว่าก็ว่าในคาแรคเตอร์ไม่ได้ตัวเราไม่เกี่ยวความดังของเรานี่ก็คือระดับคุณตาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยจะมีผลงานเท่าไหร่ออกมาครับที่ติดต่อก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่า
ไม่รู้ก็ได้เล่นหนังแล้วเล่นในชีวิตเล่นมาเรื่อง2เรื่องมั้งครับก็จริงๆก็ยากนะครับแล้วก็อยู่ที่โอกาสอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยมั้งครับผมก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่คือยังไม่เคยมีใครติดต่อมาเลยมีเคยมีเล่นอยู่ประมาณ2เรื่องของเรื่องนานแล้วครับหรือว่าไทยเราอาจจะไม่ตรงกับก็อาจจะอย่างนั้นก็คือผู้กำกับหรือบริษัทผู้สร้างก็ต้องมีนักแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรเหมาะกับบทมากกว่าเราหรือว่าโดนใจเขามากกว่าก็อันนี้คือถามผมไม่รู้ต้องถามคนเลือกคนจัดมีใครอีกไหมคะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ